หลังจากรับน้องเตยมาแล้วนะคะเราก็พาเด็กๆแวะมาที่นี่เลยค่ะที่นี่ช่างทองฟาร์มนะคะบ้านคำเมกตำบลคำอาหวนนะคะอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารค่ะเขาจะเป็นฟาร์มมีสัตว์มากมายเลยนะคะแล้วก็มีโชว์ขี่ม้าด้วยนะคะมีคาเฟ่น่ารักน่ารักด้วยค่ะฟาร์มเขาจะเปิดทุกวันเลยนะคะตั้งแต่2โมงเช้าถึง5โมงเย็นเลยค่ะพอมาข้างในฟาร์มก็จะเจอน้องแกะน้องแพะแบบนี้เลยนะคะจะมีพี่ๆพนักงานที่อยู่ในนี้นะคะบอกว่ามีแครอทให้น้องๆ นะคะถุงละ20บาทพี่ร้อยบอกเอา5ถุงนะคะให้เด็กๆคนละถุงเลยเพื่อที่จะได้ป้อนน้องๆกันนะคะเด็กๆก็เอาแครอทมาป้อนน้องแพะกันค่ะบรรยากาศวันหยุดช่วงเย็นๆที่ช่างทองฟาร์มนะคะเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยค่ะมีสัตว์เล็กๆน่ารักมากมายเลยเด็กๆชอบมากๆเลยนะคะที่นี่ยังมีกิจกรรมการแสดงโชว์จากทีมงานช่างทองฟาร์มด้วยนะคะมีให้ชมทุกวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะนี่เลยแล้วก็มีน้องนกแก้วน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะกวางก็มีนะคะม้าก็มีค่ะเด็กๆตื่นเต้นกันมากเลยเพราะมีสัตว์มากมายหลายชนิดเลยนะคะและก็ยังสามารถให้อาหารได้ค่ะทางช่างทองฟาร์มนะคะทางฟาร์มเขาก็จะมีแครอทขายให้ถุงละ20บาทค่ะเดี๋ยวจะพาเด็กๆให้อาหารสัตว์น่ารักน่ารักแบบนี้สักพักนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูโชว์ขี่ม้ากันนะคะนี่เลยค่ะสนามคอกที่เขาจะการแสดงการโชว์ขี่ม้ากันนะคะแล้วเขายังมีสวนเด็กเล่นให้แบบนี้เลยนะคะที่ในฟาร์มเนี่ยจะเป็นที่ที่กว้างมากๆเลยค่ะเด็กชอบมากๆเลยเดี๋ยวให้เด็กๆเล่นกันให้สนุกก่อนแล้วไปดูโชว์ม้ากันค่ะ